ยิงอะเต็มๆเลยอ่ะจอยก็ยังสะใจมากเลยเชื่อว่าช่วงนี้วันนี้วันที่7ก็น่าจะมีผู้โดยสารที่เดินทางล่วงหน้าเข้ามาเยอะนะครับเยอะเพราะว่าวันที่10นี้ก็จะเริ่มแล้วแล้วก็11 12เนี่ยช่วงนี้ก็จะงดบินใน 6:00 น.นะครับ2วันก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเลยเมื่อ22ตุลาเนี่ยก็มีการเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ในอำเภอต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับฟังในเรื่องของระเบียบปฏิบัติในเรื่องของข้อบังคับในเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเหล่านี้ว่าตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้ก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มากันเยอะผมมองว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนภาครัฐที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านหรือผู้ประกอบการอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าจะมีการปล่อยโคมบริเวณพื้นที่ไหนได้พื้นที่ไหนไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีการทำกันอย่างต่อเนื่องครับแล้วจำนวนที่เที่ยวบินที่ยกเลิกนี่คือผู้โดยสาร
ประมาณเท่าไหร่คะที่96เที่ยวบินเนี่ยถ้าคิดเป็นจำนวนผู้โดยสารที่หายไปเนี่ยประมาณ 15,000 ถึง 17,000 คนแต่ผมก็เชื่อนะครับว่า 15,000 ถึง 17,000 คนที่หายไปเนี่ยก็อาจจะมาก่อนนะอาจจะมาวันนี้อาจจะเข้ามาแล้วแทนที่จะเดินทางวันที่10 11 12เนี่ยวันนี้อาจจะมาแล้วเนี่ยที่1อันที่2ก็คือมันมีทางเลือกอื่นเช่นอาจจะมารถไฟหรืออาจจะมารถยนต์หรืออาจจะเปลี่ยนไปเที่ยวที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้มันตรวจสอบไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาจำนวนที่หายไปก็ประมาณ 15,000 ถึง 17,000ระหว่างอินเตอร์หรือว่าโดเมนสิกภายในประเทศจะเยอะกว่าเพราะว่าไฟที่ยกเลิกเนี่ยนะครับเป็นโดเมนสิกเนี่ยภายในประเทศเนี่ย60เที่ยวบินอินเตอร์เนี่ย36นะครับอย่างมาตรการของปีนี้เขาก็ทางจังหวัดเขาก็มีความเข้มข้นในเรื่องของการไม่ให้มีการปล่อยในพื้นที่เลยตรงนี้เราก็ยังมีการแจ้งไปกับทางกองบินอยู่ใช่ไหมคะว่าให้ยังยกเลิกเวลามีผู้ประกอบการหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่จะจัดอีเวนต์ในเรื่องของการปล่อยโคมเนี่ยคนที่มีอำนาจในการอนุมัติเนี่ยคือนายอำเภอท้องที่อันนี้นายอำเภอเนี่ยจะอนุมัติท้องที่อนุมัติข้อมูลตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะถามไปยังท่าทั้งเราเนี่ยก็จะตรวจสอบตอนนี้มาตรวจสอบละเอียดเพราะว่ามันมี GPS ที่มีระบุพิกัดชัดเจนเราก็จะรู้เลยว่าพื้นที่ที่เขาขอมาเนี่ยร้องขอว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยมันอยู่ในเขตหรือนอกเขตพื้นที่ปลอดภัยทางการบินซึ่งพื้นที่ปลอดภัยทางการบินเองห้ามเด็ดขาดนะครับเราจะบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตหรืออยู่นอกเขตเราจะบอกเขาก่อนถ้าผู้ประกอบการหรือคนที่จะจัดงานเนี่ยเขารู้ว่าอันเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทางการบินปล่อยไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเราให้สอบถามเข้ามาเลยเราทำลายกลุ่มนะฮะแล้วก็เราพยายามทำไปทางจังหวัดพอสแกน QR code ปั๊บเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยแล้วเราก็ตอบได้ภายใน 5-10 นาทีเราเปิดเจอปั๊บเราก็ตอบเพราะว่า GPS เนี่ยมันมีพิกัดที่ค่อนข้างชัดเจน มันบอกได้เลยว่าระบุเลยว่าตรงนี้คือตรงใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วมาตรการในการเข้าไปตรวจตามสนามจะเองในพื้นที่ของโรงเรียนค่ะครับในวันช่วงเทศกาลนั้นคือเราจะมีการเพิ่มรอบของเจ้าหน้าที่ในการเข้าลงพื้นที่ไปตรวจบ้างไหมเพิ่มรอบครับเราเพิ่มรอบที่ว่าก็คือเราจะตรวจทุก2ชั่วโมงไฟสุดท้ายเนี่ยประมาณ6โมงเย็นเนี่ยก็จะเลิกแล้วเราก็จะตรวจ2ทุ่ม4ทุ่มเที่ยงคืนตีสองตีสี่หกโมงเช้าก่อนหกโมงเช้าเนี่ยทุกอย่างต้องเคลียร์เพราะเครื่องลำแรกต้องลงนะครับเครื่องลำแรกต้องขึ้นเพราะสนามบินเราเปิดหกโมงหกโมงเช้าเนี่ยทุกอย่างต้องพร้อมนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามีโคมหรือมีซากโคมหรือมีเศษวัสดุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่บนทางวิ่งทางขับเนี่ยเครื่องจะขึ้นหรือลงเนี่ยก็จะอันตรายนะครับเราต้องดูแลตรงนี้รับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอน 100% ครับมีการสอบถามเรื่องความรู้สึกผู้โดยสารแล้วก็ของสายการบินนะคะว่าเขามองการกำหนดช่วงเวลาบินของเราเป็นแบบนี้และคุณสุดยอดสายการบินปรับตัวนะฮะเพราะว่าครั้งนี้ปีนี้ไม่ใช่ปีแรกเราทำมา 2-3 ปีแล้วสายการบินบางครั้งเนี่ยเราก็จะจัดตารางการบินในพวกนี้ก็รู้เลยว่ายี่เป็งว่ากระทงใหญ่กระทงเล็กเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็จะไม่มีอีกทีหนึ่งตอน31ธันวาคมนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางบ้างเล็กน้อยซึ่งผมเชื่อว่าสายการบินเขาปรับตัวนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยมาในปีที่แล้วเนี่ยก็คงจะปรับตัวเรื่องนี้ด้วยครับโอเคค่ะขอได้ครับ